1 2 3เห็นค่ะเห็นนะคะดีมากค่ะฉะนั้นประสบการณ์ที่คุณเห็นนะคะอันนั้นเป็นความรู้เป็นประสบการณ์จริงๆของคุณที่คุณเห็นกับตาใจของคุณเป็นของจริงเป็นความจริงประสบการณ์จริงๆที่คุณกำลังเห็นอยู่ตรงนี้คุณไม่ได้เพ้อเจ้อนะคุณไม่ได้มโนเอาเองคุณไม่ได้คิดกับเองวิมุตติสุขนี้เนี่ยเป็นผลโดยตรงจากการเดินตามองค์มรรคก็คือการเอาสติมาปักที่ฐานในขณะที่คุณกำลังรำไถ่เก็บนั่นคือมรรคนำไปสู่ผลคือวิมุตติสุขและผลนี้คือนิพพานวิมุตติสุขเนี่ยเราแค่ให้เกิดปัญญารู้ว่าสภาวะนี้คือนิพพานทำไมเรารู้ว่าเป็นนิพพานเพราะพระพุทธเจ้าบอกว่านิพพานคือสภาวะที่สูญจากความคิดนิพพานคือว่างจากความคิดนิพพานคือการสงบจากความคิดหรือเจอรี่ฉะนั้นในขณะนี้เนี่ยเราก็ได้ว่างจากความคิดสูญจากความคิดฉะนั้นตรงนี้จะเป็นบทสรุปได้ว่าสภาวะนี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าเรียกนิพพานให้รู้นะคะขอให้ทุกท่านนะคะนวดลงมากันนวดไปหูตบไปหน้า ตบตัวตบแขนทุกท่านเลยแล้วก็มันจะตบขานะคะในขณะที่คุณกำลังตบตัวเองเนี่ยขอให้เห็นสภาวะนิพพานโดยที่มีประสบการณ์ด้วยนะโอเคค่ะยืนตรงยืนตรงแล้วก็ดูสภาวะลมหายใจดูอาการขึ้นขึ้นจากการตกตกตีตีซึ่งตรงนี้คือทัศนียภาพฝ่ายมรรคเราก็ยังเห็นทัศนียภาพฝ่ายผลผลอันนี้ก็คือวิมุตติสุขนะคะที่พระพุทธเจ้าเรียกนิพพานฉะนั้นในขณะนี้เช่นกันสิ่งที่คุณทำนะคะเป็นเรื่องของว่าผลนิพพานฉะนั้นคุณได้ทำเรื่องว่าผลนิพพานให้กลายเป็นของจริงขึ้นมาแล้วไม่ใช่เป็นเพียงตัวหนังสือไม่ใช่เป็นเพียงความคิดไม่ใช่เป็นเพียงความปรารถนาที่คุณนำมาเฝ้าปฏิสถานขอให้ได้ถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตชาติไกลโพ้นแค่ไหน
ึ่งต่อจากนี้ไปก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติเท่านั้นแหละที่จะปฏิบัติเนี่ยตามแนวทางนี้ของผลนิพพานเพื่อให้เราสามารถอยู่กับนิพพานได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นอยู่กับวิมุตติสุขอยู่กับความสงบได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นกลายเป็นวิหารธรรมของเรานะคะวิหารธรรมก็คือธรรมที่เป็นบ้าน